ค่ะวันนี้ปลูกคะน้ากันรากยาวสวยสวยสีขาวจะปลูกจุดละ2ต้นกล้าต้นกล้าถาดนี้จะสวยอันนี้พีสมอสจะแกรนอันนี้มีดินแล้วก็มีใยมะพร้าวด้วยมีขุยมะพร้าวอันนี้รากเขาสีขาวสวยกำลังพอดีกำลังพอดีเอาลงดินถ้าต้นเขาแก่กว่านี้ก็จะเอาลงดินแล้วมันจะโตช้าคะน้าลงช่วงนี้กำลังดีเดือน3จะโรยเมล็ดทันลงดินก็ได้เพราะเดือน2เนาะที่เราดูกันมานะก็จะมีโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจุดละ2ต้นกล้าประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็จะเริ่มโตแล้วก็เก็บขายได้อันนี้จะปลูกเฉพาะคนที่สั่งจองมาไม่ได้ทำเยอะเวลามันไม่ค่อยมีอยากทำเยอะเหมือนกันแต่เวลาไม่ให้อันนี้เป็นการปลูกผักแบบปลอดสารเลยแหละดินที่ใช้ดินผสมปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวไม่ได้ผสมปุ๋ยเม็ดอะไรนะเวลาจะลดน้ำก็ลดปกติเวลาจะให้ปุ๋ยก็โรยปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ลงได้ก็ลดน้ำไปไม่ยุ่งยากเราคุมผ้าดำไม่มีปัญหาน้องแม่บ้านบางท่านว่าคุมผ้าดำทำไมคุมพลาสติกดำเนาะบางทีเรียกผ้าดำกันหญ้าแล้วก็รักษาหน้าดินให้ชุ่มชื้นไม่ให้ดินแห้งแล้วก็ช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยดินมันก็จะอุ่นแล้วรากผักมันก็จะอุ่นแล้วก็จะโตเร็วผักจะโตเร็วแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะปลูกอันนี้ก่อนแล้วก็ตามลำดับเอาอันนี้ให้หมดดีกว่าอันนี้ต้นมันเป็นยังไงไม่รู้ต้องเอาลงดินให้ได้เดี๋ยวเอาลงช้าจะมีปัญหาพลาสติกดำนี่ระยะห่างนี่เท่าจากผ่าศูนย์กลางตรงนี้เนาะประมาณ15เซนจะใช้แบบที่ร้านค้าเขาเจาะมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปนั่งเจาะเจาะเองมันก็ได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเจาะมาแล้วพลาสติกมันจะปิวตามลมทำแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามันจะง่ายดีปลูกคะน้าช่วงนี้กำลังดีผักก็จะอร่อยด้วยThank you.